ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้นะคะใบเตยมาในหัวข้อพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะใครเจอกับใบเตยครั้งแรกในคลิปนี้นะคะใบเตยคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ใครสนใจดูดวงนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของน้องตะกรุดนะคะแต่ละรุ่นด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นจี้สีพึ่งนะคะสีชมพูหินอเมทิสนะคะเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมการใช้วาทศิลป์แล้วก็ลดความเครียดด้วยนะคะใครที่เครียดง่ายนะคะแบบปวดหัวบ่อยๆไม่สบายบ่อยๆนะคะก็แนะนำเป็นอเมทิสนะคะแล้วก็จี้สีเขียวเหนียวซับเหนียวใจแบบนี้นะคะสำหรับชาววันพุธวันศุกร์นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าใครที่สนใจนะคะสามารถแคปรูปนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่299ส่งฟรีค่ะแล้วก็จะเป็นน้องปีเซียคู่หินไหมทองนะคะรุ่นนี้299ส่งฟรีนะคะก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าปีเซียเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะคะเสริมในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภนะคะแล้วก็ความโชคดีนะคะอีกรุ่นจะเป็นแม่ลักษมีนะคะทนชมพูแบบนี้ค่ะมีจี้ชามดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะโปรโมชั่น599ส่งฟรีค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหินลาบาดอไลท์นะคะ599ส่งฟรีนะคะเป็นพระแม่ลักษมีค่ะแล้วก็จะมีน้องแหวนนะคะอันนี้บูชาตามกำลังทรัพย์เนาะจะเป็นปู่พญานาคโทนสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีจี้กังหันนะคะไม่ใช่จี้กังหันแหวนกังหันนะคะหมุนได้นะคะกับไหมทองนะคะอันนี้บูชาตามกำลังทรัพย์เนาะใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทั้งกำยานทั้งแผ่นทองนะคะหรือว่าตะกรุดกำไลนะคะก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะสำหรับพลังงานเนาะสิ่งที่พระพิฆเนศท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในคลิปนี้นะคะไปดูซิว่าองค์พ่อนะคะจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใครที่ศรัทธาในองค์พ่อพระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะสามารถเปิดเข้ามาฟังคลิปในวันนี้ได้เลยนะองค์พ่ออยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะ Emperor ว้าวก้าวไม้ The Magician นะคะเห็นดาวพุธขึ้นมาแล้วเด็กถ้วยนะน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณนะอัศวินถ้วยนะคะก็เป็นสัญญาณดีๆเป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆเองก็ค่อนข้างวุ่นวายกับการประกอบอาชีพนะคะการงานต่างๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีภารกิจนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าไพ่เก้าไม้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราเจอกับเรื่องที่มันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะคะเจอกับเรื่องยากๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะคุณอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งไปย่อท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณนะคะก็คืออย่าท้ออย่าเพิ่งกลัวนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเหนื่อยแหละแต่ว่าเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณแล้วก็
ท่านอยากจะสื่อกับคุณว่าความสบายใจความรักการแต่งงานการตั้งครรภ์การให้กำเนิดหรือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานอำนาจบารมีต่างๆจากการติดต่อสื่อสารหรือมีข่าวสารจากทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของเราเองเนี่ยจะต้องมีพลังอ่ะนะจะต้องสร้างพลังดีๆให้กับตัวเองนะคะและจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณสั่งสมมานะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะอย่างเฉพาะด้านเนี่ยหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ความสามารถในทุกๆด้านที่คุณมีเนี่ยคุณสามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอะไรคือเต็มนะคะเต็มประสิทธิภาพนะคะนั่นแหละนะวันนี้ก็มาแนวงงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเพิ่มเติมนะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่มันเป็นข่าวดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะอาจจะมีการเริ่มต้นมีเรื่องของงานมีเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็อย่าทิ้งความฝันของคุณนะคะสารฝันของคุณให้สำเร็จเนาะแล้วก็ความสมบูรณ์ในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะมีแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากไปผจญภัยอยากไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะองค์พ่อก็บอกว่าก็ไปเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆบ้างแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้นมีพลังงานของการสร้างสรรค์เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่ามันมีไพ่ของการเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะสัญญาณของการเริ่มต้นสัญญาณของ energy ดีๆพลังงานดีๆเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนเป็นสายเวทเป็นเหมือนนักมายากลน่ะที่เรากำลังสร้างสรรค์หรือรังสรรค์ผลงานดีๆของเราออกมานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการทำงานเราเหนื่อยกับชีวิตก็อย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งท้อนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วก็คุณกำลังจะได้รับข่าวดีแล้วก็กำลังจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะไพ่ควีนไม้ขึ้นมานะคะสีไม้เดทห้าดาบเดอะมูนโอเคเหมือนเราเองก็กังวลใจในหลายๆเรื่องเนาะคิดหลายอย่างเลยบางทียังแก้ไม่ตกยังปรงไม่ตกบางเรื่องเนาะก็อยากจะบอกเพื่อนๆ นะคะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครได้ไม่สามารถไปเปลี่ยนให้คนคนนึงเนี่ยเป็นในแบบที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ให้ไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของความลึกลับเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมันมีการสิ้นสุดแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการจบสิ้นวงจรเก่าๆแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางเรื่องมันต้องจบเพื่อที่เราจะได้ไปรับเอาสิ่งใหม่ๆแล้วก็จงระวังเล่ห์เหลี่ยมความซับซ้อนความกลัวความแปรปรวนต่างๆสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นความไม่สบายใจความตึงเครียดความผิดหวังการถูกทรยศการถูกหักหลังหรือบางเรื่องมันยังมีเงื่อนงำในตัวของมันอยู่อ่ะมันยังไม่คลี่คลายมันยังไม่กระจ่างช่วงนี้จงระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะก็อะไรที่เรายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจก็ให้หาข้อมูลเพิ่มนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่โอเคแหละมันมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาค่อนข้างหลายอย่างประเดประดังเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีพลังนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรอบตัวนะคะหรือมันอาจจะมีความไม่พอใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ภาพรวมไปเลยว่า3ใบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ชีวิตของคุณก็ยังเป็นไปตามแผนเนาะมันก็ยังมีความมั่นคงจากสิ่งที่คุณได้เริ่มทำอ่ะมันก็ยังมีนะคะความมั่นคงมันได้เริ่มเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วก็ใบเตยเชื่อว่า
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่หลักแหลมอยู่แล้วอะฉลาดหลักแหลมอะมีความสามารถในการบริหารจัดการอยู่แล้วแล้วไปเตยเชื่อว่าคุณมี power มีพลังมีอำนาจที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางและราบรื่นลงตัวได้นะคะก็ jasmine ขึ้นมานะคะอันนี้ขอขยาย date กับ the moon นะว่ามันเป็นยังไงนะคะเราจะก้าวข้ามเรื่องที่มันวุ่นวายไปได้ไหมเด็กไม้ต้องหาข้อมูลเพิ่มนะคะต้องคิดหลายๆมุมต้องมองหลายๆมุมค่ะแล้วมันจะเนี่ยเห็นไหมให้เดอะซันขึ้นมาคุณจะสำเร็จคุณจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เราถ้าเราไม่เคลียร์ของเก่าอ่ะเราก็รับของใหม่มาเพิ่มไม่ได้อ่ะเหมือนตู้เสื้อผ้าที่มันเต็มอ่ะนะตู้เสื้อผ้าที่มันเต็มในที่นี้ก็คือมันเต็มแล้วอ่ะเต็มจนจะหักอ่ะถ้าคุณไม่เคลียร์ของเก่าออกมาคุณก็จะซื้อของใหม่เพิ่มไม่ได้นะคะรวมทั้งพลังงานของเราด้วยนะคะบางอย่างถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่สะสางไม่เคลียร์มันออกไปอ่ะคุณจะรับสิ่งใหม่เข้ามามันก็ยากเหมือนบ้านของเราอ่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งของบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณจริงๆมันลบมันเป็นของเก่าบางอย่างนะคะถ้าคุณจะซื้อของใหม่มาเพิ่มคุณก็ต้องเคลียร์ของเก่าออกอ่ะถ้าคุณซื้อของใหม่มาเพิ่มแล้วของใหม่คุณยังไม่เอ้ยของใหม่ซื้อของใหม่มาเพิ่มของเก่ายังไม่เคลียร์มันก็อาจจะใช้ประโยชน์ของใหม่ได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสาดสางเรื่องเก่าๆของคุณให้มันสิ้นสุดให้มันจบซะแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะเดอะซันมันคือพลังงานของการเกิดใหม่เป็นพลังงานของความสำเร็จเป็นการเริ่มต้นก็ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเดอะซันออกมาพร้อมกับเดอะมูนพร้อมกับเดทเนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องสาดสางเรื่องเก่าๆของเราให้มันเคลียร์ซะนะแล้วก็ความสดใสความก้าวหน้านะคะจะเกิดขึ้นรวมทั้งการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องแบ่งปันทำบุญทำทานมีคุณธรรมถ้าอะไรที่ไม่ดีก็กลับตัวกลับใจเป็นทางที่ดีซะมันเหมือนเราจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เคยเจอมาผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะเลิกหรือไม่เลิกจะจบหรือไม่จบจะเอายังไงต่อดีเหมือนคุณจะได้สะสางเหมือนคุณจะต้องเคลียร์นี่คือสิ่งที่ขึ้นมาแบบชัดเจนมากนะคะเพราะ judgment กับ the sun เนี่ยก็น่าจะตอบทุกอย่างได้แล้วนะคะว่าแบบชีวิตจะเอายังไงต่อจะไปยังไงจะจบเรื่องนี้ยังไงจะตัดสินใจยังไงมันเป็นไพ่ของการที่เราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยตัวของเราเองเนี่ยไพ่ใบเนี้ยพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เลยต้องพึ่งตัวเองนะคะสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อกับคุณก็คืออย่างที่บอกแหละก้าวไม้มันขึ้นมามันเหมือนอย่าเพิ่งไปท้อนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่จุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถจุดกัญญาณจุดเทียนจุดธูปแล้วสวดภาวนานะคะสื่อสารกับองค์พ่อได้ท่านไม่เคยทอดทิ้งคุณนะเพราะเวลาท่านจะช่วยอ่ะท่านช่วยแน่นอนแต่ว่าท่านจะช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้เท่านั้นคุณก็ต้องเร่งสร้างบารมีนะคะเร่งสร้างสิ่งดีๆต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณก็คืออาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการบริหารจัดการชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่ใบสรุปขึ้นมามันเป็นเดอะซันคุณเคลียร์ได้แน่นอนคุณสะสางได้แน่นอนขอให้คุณมีสติแล้วก็ระลึกนึกถึงสิ่งดีๆเอาไว้นะคะก็อวยพรขอให้คุณโชคดีและมีความสุขวันนี้เราก็จะรับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์1919นะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้โชคดีนะคะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตโอเคนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีค่ะแล้วก็สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังขอให้เราโชคดีนะคะ